ช้านี่นะวัดป่ามณีการตอนนี้ก็จัดอาหารเรียบร้อยหมดแล้วนะทั้งแม่ชีพรมณี ต่อไปจะได้ถวายสังฆทานพร้อมกันเตรียมตัวว่าพร้อมกันเลยวัดป่าอะระหังสัมมาใช้อีกไม่ได้เลย
เราจะพาไปดูเด็กๆหน่อยผู้ปกครองเป็นห่วงเด็กอันนี้ก็เป็นบริษัทรัศมีการยางวันนี้ก็เข้ามาทำบุญทำทานกันเดี๋ยวเข้าอบรมกันด้วยวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแม่ชีพรมณีก็ยังเหนียวแน่นยังเยอะอยู่เหมือนเดิมแถวยาวเลยเดี๋ยวจะพาไปชมเด็กๆผู้ปกครองเป็นห่วงลูกมาดูที่การอยู่การกินนี่สบายมากยิ้มๆหน่อยแม่จะได้ชื่นใจว่าเรายังสบายอยู่นะอันนี้คือนาคพระที่จะบวชวันที่11นี้พระก็เยอะเนนก็เยอะทั้งข้างหลังนี้จะบวชสมณเณรถ้าฤดูร้อนเรามาตรวจดูสิว่าเด็กๆอยู่ได้ไหมเด็กวัดป่าโอ้โหครึ่งกะละมังเลยไม่อยู่ได้ยังไงเนี่ยดูสิเนี่ยครึ่งกะละมังเลยสบายมากมาดูการอยู่ของเด็กวัดป่าดูอาหารการกินของเขาแต่ละคนไม่ต้องห่วงญาติโยมพอแน่นอนดูนี่ว่าทำไมเด็กวัดป่ามือเดียวอยู่ได้อยู่ได้นี่ดูดิดูในกะละมังนี่นี่แล้วก็เราไม่ใช่กินอย่างเดียวเรามีการประหยัดพลังงานด้วยใช่ไหมมีการทำสมาธิภาวนาคือประหยัดพลังงานไม่เล่นนะแล้วก็ไม่คิดมากประหยัดพลังงานนี่ดูซิเนี่ยอันนี้ผมขอน้อยๆหน่อยครับวันนี้ผมมีโครงการในใจของผมว่าจะมาลดน้ำหนักด้วยครับเนี่ยได้ไม่ว่ากันนะเมื่อกี้ว่าจะเอาอาหารใส่ให้เยอะๆเขาบอกอยากจะลดน้ำหนักอยู่เหมือนกันถือโอกาสนี้ที่บวชเนรเนี่ยลดน้ำหนักด้วยได้แต่ต้องรู้จักการประมาณตัวเองนะให้มันพอนะเพราะเรามื้อเดียวต้องอยู่ทั้งวันเลยอันนี้ของน้องกรกินข้าวกับมะม่วงนี่ของน้องกรตอนนี้น้องกรไปช่วยอาจารย์อยู่ตรงนู้นนะช่วยอาจารย์จัดอาหารอะไรอย่างเงี้ยชมลูกของตัวเองพ่อแม่จะได้สบายใจนั่งตัวตรงๆพ่อแม่จะได้สบายใจเขาดูอยู่ที่บ้านนะนั่งตัวตรงๆหันมาทางนี้ดีๆสิพ่อหน้าพ่อแม่ได้ชื่นใจทางบ้านเขาดูอยู่ว่าลูกสบายดีมาอยู่วัดป่าอาหารการกินสบายมากสร้างความสบายทั้งเราด้วยทั้งพ่อแม่ญาติทางบ้านด้วยนะนั่งตัวตรงสิให้ผู้ปกครองได้ชื่นใจนั่งตัวตรงๆนี่ถ่ายทอดสดให้ดูนะถ่ายทอดสดให้ญาติโยมได้ดูลูกหลานมาอยู่วัดป่ามื้อเดียวอยู่กันได้ยังไงโอ้โหทำไมจะไม่ได้นี่เต็มกะละมังเลยเนี่ยได้สบายมากบางคนน้ำหนักขึ้นเลยนะมาอยู่วัดป่าเนี่ยพ่อแม่ได้เห็นภาพตรงนี้ก็ชื่นแต่ละหายห่วงลูกเลยล่ะให้ชมดูอันนี้เป็นหน้าที่จะบวชในวันที่11นี้นะถือโอกาสนี้บวชเป็นพระราชกุศลด้วยนะแต่พ่อหลวงพวกเราบวชแล้วไม่ใช่บวชเล่นเราจะบวชทั้งกายทั้งใจคือบวชเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั่นเองถ่ายให้ดูว่าอยู่ดีสบายกันทุกคนเป็นโฉมหน้าของพ่อหน้าที่จะบวชในวันที่11ส่วนผู้ที่ยังไม่ปิดเทอมก็ไม่เป็นไรนะปิดเทอมแล้วค่อยพาลูกหลานมาหลายคนเลยจะพามาวันที่8วันที่9ก็ยินดีต้อนรับแล้วเราก็จะจัดเมื่อเขาท่องหนังสือได้แล้วอะไรแล้วก็จะจัดบวชให้อีกเป็นรอบ2ตอนนี้ให้เขาได้ทำหน้าที่ในการทำข้อสงข้อสอบล่ำเรียนตามทางโลกให้เต็มที่ซะก่อนชมดูจะได้สบายใจ
เดี๋ยวนี้ทันสมัยนะถ่ายทอดสดไปได้เลยพ่อแม่ก็ชื่นใจสบายหายห่วงพ่อแม่บางคนพอมองเห็นภาพนี้สาธุเนี่ยส่งข่าวสาธุอนุโมทนายิ้มเลยกลายเป็นบุญขึ้นมาเลยทำยังไงจะทำให้สบายใจซึ่งกันและกันความสุขมันถึงจะเกิดขึ้นมาดีไปจะบวชพระเนี่ยลูกหลานเห็นได้สบายใจว่าสบายดีอยู่แม่ชีพระมณีสักหน่อยนะชมหน้าของแม่ชีพระมณีนี่ก็ทั้งเด็กๆก็มาเห็นไหมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผู้หญิงก็มาบวชได้บวชเนคขัมมะนะตอนนี้ดูบริษัทแห่งบุญรัศมีกัญญาเข้ามาร่วมด้วยวันนี้วันนี้ลูกชายบวชพระอยู่รู้สึกเป็นปลื้มมาทุกวันเลยนี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่าบวชจุงพ่อจุงแม่แท้ๆเลยมาพ่อแม่มาวัดทุกวันเลยเนี่ยบวชจุงพ่อจุงแม่ต้องบวชแบบนี้บวชจุงพ่อจุงแม่เข้าวัดพระใหม่พ่อแม่มาทุกวันเลยจุงพ่อจุงแม่เข้าวัดเฮ้ยเด็กคนนี้ก็จุงแม่เข้าวัดเหมือนกันนี่แม่มาอยู่วัดเลยเนี่ยคนนี้ก็บวชจุงแม่เหมือนกันนะเนี่ยแม่แป๊วมาทำโรงอาหารเลยตอนนี้มาส่งลูกทุกวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีบวชจุงพ่อจุงแม่ญาติพี่น้องเข้าวัดโดยเฉพาะอันนี้บุญเยอะไม่ใช่จุงแต่แม่แป๊วนะก่อนไม่ใช่จุงแต่แม่แป๊วนะจุงแฟนคลับทั้งประเทศเลยอะเข้าวัดเข้าวานเนี่ยอุ้ยเขามาถามหาวัดป่ามณีการอยู่ที่ไหนตามมาแฟนน้องกรทั้งนั้นเลยแฟนคลับน้องกรทั้งนั้นเลยนะเอาแหละต่อไปมีน้ำไหมเนี่ยต่อไปจะได้กวดน้ำเตรียมตัวญาติโยมด้วยยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตดินนังเตตานังอุปกัปเตอิชิตังปาทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัมเบปุเรนตุสังกัปปายันโดปันนาราโสยะถามณีโชติราโสยะถาเดียววัตถุโตมนุสโสวาอัต
ด้านหลังกันน้องกรไปเข้าที่นะครับไปดูที่ของตัวเองพิจารณาอาหารให้เรียบร้อยเด็กๆเงียบๆพิจารณาอาหารของตัวเองดูในกระมังแล้วพิจารณาซะก่อนแล้วค่อยลงมือฉันหรือรับประทานกันต่อขอเจริญสุขญาติโยมทั้งบ้านทุกๆคนเอาภาพดีๆมาเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุโมทนาเจริญสุข